กิจการบทที่20หลังจากความวุ่นวายสงบลงแล้วเปาโลจึงให้ไปตามพวกสาวกมาพูดหนุนใจกันแล้วอำลาพวกเขาไปยังแคว้นมาซิโดเนียเมื่อเดินทางผ่านที่นั่นและพูดหนุนใจสาวกทั้งหลายอย่างมากแล้วท่านก็มายังประเทศกรีกพักอยู่ที่นั่น3เดือนและเมื่อท่านกำลังจะลงเรือไปยังแคว้นซีเรียนั้นพวกยิวได้วางแผนทำร้ายท่านท่านจึงตัดสินใจกลับไปทางแคว้นมาซิโดเนียพวกที่ไปกับเปาโลได้แก่โสปาเธอร์ชาวเมืองเบโรอาผู้เป็นบุตรของปีรัสอาริสทาราคัสกับเสคุนดัสชาวเมืองเทสโลนิกาไกอัสชาวเมืองเดอร์บีทิโมธีทีคิกัสและโตรฟีมัสจากแคว้นเอเชียแต่พวกเขาเดินทางล่วงหน้าไปก่อนโดยคอยเราอยู่ที่เมืองโตรอัสหลังจากเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเราลงเรือออกจากเมืองฟิลิปปีและอีก5วันต่อมาก็มาทันพวกเขาที่เมืองโตรอัสและพักอยู่ที่นั่น7วันในวันอาทิตย์เมื่อเราประชุมกันทำพิธีหักขนมปังเปาโลก็กล่าวสั่งสอนเขาทั้งหลายและเพราะท่านตั้งใจจะจากไปในวันรุ่งขึ้นท่านจึงกล่าวยืดยาวไปจนถึงเที่ยงคืนในห้องชั้นบนที่เราประชุมกันนั้นมีตะเกียงหลายดวงชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อยูติกัสนั่งอยู่ที่หน้าต่างกำลังง่วงนอนมากขึ้นทุกทีระหว่างที่เปาโลยังคงสอนยืดยาวต่อไปในที่สุดเขาพลอยหลับและพลัดตกลงมาจากชั้น3เมื่อยกขึ้นมาก็พบว่าตายเสียแล้วแต่เปาโลลงไปและก้มตัวกอดคนนั้นไว้แล้วบอกว่าอย่าตกใจไปเลยเพราะว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขาเมื่อเปาโลกลับขึ้นไปห้องชั้นบนท่านหักขนมปังและรับประทานแล้วสนทนากับพวกเขาต่อจนสว่างจากนั้นท่านก็ลาไปคนทั้งหลายจึงพาชายหนุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่กลับไปและพวกเขาก็ได้รับการหนุนใจไม่น้อยเลยเราลงเรือก่อนและแล่นเรือไปยังเมืองอัสโซดตั้งใจว่าจะไปรับเปาโลที่นั่นเพราะท่านสั่งไว้อย่างนั้นเนื่องจากท่านเองตั้งใจไปทางบกเมื่อท่านพบเราที่เมืองอัสโซดแล้วเราก็รับท่านขึ้นมาแล้วไปยังเมืองมิทิเลนีหลังจากออกจากที่นั่นได้วันหนึ่งก็มาถึงยังบริเวณฝั่งตรงข้ามเกาะคีโอตพอวันที่2มาถึงเกาะซามอสและอีกวันหนึ่งมาถึงเมืองมิเลทัสเพราะเปาโลตัดสินใจว่าจะแล่นผ่านเมืองเอเฟซัสไปเพื่อจะไม่ต้องเสียเวลาในแคว้นเอเชียท่านต้องการรีบไปให้ถึงกรุงเยรูซาเล็มถ้าเป็นได้ให้ทันวันเพนเทคอสเปาโลจึงส่งคนจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัสเพื่อเชิญบรรดาผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นมาเมื่อมาแล้วเปาโลจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่แล้วว่าข้าพเจ้าประพฤติอย่างไรตลอดเวลาที่อยู่กับท่านนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในแคว้นเอเชียข้าพเจ้ารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความทอมใจและด้วยน้ำตาต้องทนต่อการทดลองที่มาถึงตัวเองอันเนื่องจากแผนร้ายของพวกยิวสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อพวกท่านข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้นที่จะทำแต่ประกาศกับพวกท่านและสั่งสอนพวกท่านทั้งในที่ชุมนุมชนและตามบ้านเรือนเป็นพยานทั้งกับพวกยิวและพวกกรีกเรื่องการกลับใจมาหาพระเจ้าและเรื่องความเชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานี่แน่บัดนี้พระวิญญาณทรงนำข้าพเจ้าให้ไปยังกรุงเยรูซาเล็มไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้างยกเว้นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานกับข้าพเจ้าในทุกๆเมืองว่าเครื่องจำจองและความยากลำบากกำลังคอยท่าข้าพเจ้าอยู่แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้านี่แน่บัดนี้ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีใครในพวกท่านซึ่งเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าเที่ยวเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าให้นั้นจะได้เห็นหน้าข้าพเจ้าอีกเพราะฉะนั้นในวันนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่าแม้ท่านทุกคนจะหลงหายไปข้าพเจ้า
ก็พ้นโทษแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้นในการกล่าวเรื่องพระดำริทั้งสิ้นของพระเจ้าให้ท่านฟังจงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแกะซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและเลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์ข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีพวกสุนัขป่าที่ดุร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยและจะมีบางคนในหมู่พวกท่านออกมาบิดเบือนความจริงเพื่อชักชวนสาวกให้หลงตามพวกเขาไปเพราะฉะนั้นจงตื่นตัวและจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติพวกท่านทุกคนด้วยน้ำตาทั้งกลางวันกลางคืนตลอด3ปีไม่ได้หยุดหย่อนบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชนข้าพเจ้าไม่ได้โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้าของใครเลยพวกท่านเองก็ทราบว่ามือทั้งสองของข้าพเจ้าจัดหาปัจจัยสำหรับตัวเองและสำหรับพวกที่อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรื่องเพื่อให้เห็นว่าโดยการตรากตรำงานแบบเดียวกันนี้เราต้องช่วยพวกที่มีกำลังน้อยและระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเมื่อเปาโลกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั้นเขาทุกคนร้องไห้กันอย่างมากพวกเขากอดเปาโลและจูบท่านรู้สึกเป็นทุกข์อย่างยิ่งยวดเพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นหน้าท่านอีกแล้วเขาพาท่านไปส่งที่เรือ